ียรินไหลรถเลี้ยวไปสุดฟ้าไกลจุดหมายปลายทางยังคงไม่รู้คล้ายดังจิตใจคนทั้งคนที่ซุกซ่อนคมแห่งเล่กลบังตัวตนที่โหดร้ายว่ายวนจนลงทางใจกับน้ำนั้นเบาบางไม่ต่างเท่าไรแต่ลึกอยากเกินจะยังถึงมีแต่อันตรายยังลึกซึ้งกดเคี้ยววกวนเวียนเหมือนใจริมฝั่งลำคงดังมีมนต์สะกดไว้ความโลภมันพร้อมมองเมาหวักมือให้เข้าไปกินเล่นนั้นมันบังตาแม้วันแรกมาด้วยชีวิตที่ต้องแตกดับละไปไม่คืนย้อนยืนไปดูที่บ้านสองผมเสียหน้าไม่อยู่ที่ผมแล้วนะใจเย็นๆสิคะมานี่มาเดี๋ยวหนูเนี่ยนวดให้นะไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนมาเสียหน้านี้ไปชาท่านข้าสรรเสริญท่านข้าขอให้ท่านช่วยอาการป่วยของแม่ข้าด้วยข้าแดดพี่พบทำไมพี่พี่พบเส้นหน้าที่ของปลอมพวกแกยืนชีวิตแม่ไว้ได้อย่าให้แม่สิ้นลมหายใจฉันจะได้เอาเสียงแม่ของจริงมาแม่ได้เห็นลูกๆทุกคนเติบโตแบบนี้แม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วลูกทุกคนนะ
แม่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 ค่ะที่โทรมาส่งข่าวคนของผมโทรมาบอกว่าไอ้ท่านเลขานั่นได้เสียหน้าไปจากบรมชัยแล้วมันกระโดดวางยาสลบของอย่างเดียวที่หายไปคือเสียงน้ำทำไมวะทำไมจะล้มมึงจัดได้ฉันแบบวะเนี่ยใครเจเย็นๆนะแฟงคุณรู้ได้คนอื่นเขาก็รู้ได้โมโหไปเนี่ยก็มีแต่ขาดสติพอขาดสติก็ทำอะไรได้ผิดพลาดนายครับสวัสดีครับคุณแฟงสวัสดีครับผู้กองเชิญครับครับย้ำอีกครั้งเลยนะข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความลับคนร้ายใช้ยาสลบท่านเลขายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ใหญ่ต้องการให้ปิดเป็นความลับสุดยอดไม่ต้องห่วงครับไว้ใจได้ผมแค่อยากรู้เรื่องของที่หายไปคนร้ายส่งผู้หญิงมาล่อหม่อมยาท่านเลขาเราตรวจดูกล้องวงจรปิดทุกตัวไม่มีกล้องตัวไหนเห็นหน้าคนร้ายได้ชัดเจนเบื่ออาชีพมากใช่แต่เราคาดว่าน่าจะเกี่ยวพันกับแก๊งราชสีทำไมยาสลบที่ใช้เป็นของแพงมากคนร้ายธรรมดา
ไม่มีใช้แน่นอนซึ่งยาตัวนี้เราเคยจับคนที่ลักลอบเอาเข้ามาเมื่อปีก่อนลูกค้ามีไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือแก๊งราชสีพวกคุณจะไปจับมันมาไหนตอนนี้เราไม่มีหลักฐานพอที่จะจับมันได้หรอกแต่ถึงไม่มีคดีนี้มันก็เป็นผู้ต้องหาในคดีอื่นแต่เราไม่รู้ว่ามันกบดานอยู่ที่ไหนข้อมูลทั้งหมดที่รู้ก็มีแค่นี้แหละขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณครับผมขอตัวก่อนนะครับเชิญครับข้าแต่วิรูปักษ์นาราชันแห่งนาคข้าขอบารมีแห่งท่านช่วยรักษาเยียวยาการเจ็บปวดของนกยุงแม่มดแห่งการหมอกด้วยเถิดข้าแต่วิรูปักษ์นาข้าขอบารมีแห่งท่านช่วยรักษาเยียวยาอาการเจ็บปวดของนกยุงด้วยเถิดนี่ก็เสียจริงแต่ทำไมหลับให้สบายนะแม่ไม่ต้องห่วงอะไรผมจะดูแลทุกอย่างแทนแม่เองฉันเสียใจด้วยนะคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันไปหานายที่ร้านน้องนายบอกว่านายอยู่ที่นี่มันเป็นความผิดผมเองเสียหน้าอยู่ในมือผมแล้วแต่พวกมันก็มาแย่งไปได้จริงๆจะโทษคุณก็ไม่ถูกนะสองภพท่านเลขาเป็นคนเอาเสียหน้าออกมาถึงคุณไม่ลงมือพวกมันก็จะมาชิงไปจากท่านรองอยู่ดีแต่ตอนนั้นเสียหน้าอยู่ในมือผมผมจะเอาเสียไม่รู้ปักหน้ามาคืนคุณให้ได้ผมเอาหัวเป็นประกันงั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถนะครับฉันขอโทษนะเรื่องอะไรตอนแรกฉันสงสัยว่านายจะแต่งเรื่องเพื่อที่จะเอาเสียหน้าไปมันไม่ใช่ความผิดคุณหรอกฉันไม่น่าสงสัยนายตั้งแต่แรกนายไม่ได้โกหกเพราะว่าถ้าเสียหน้าของจริงอยู่กับนายแม่นายคงแม่ตายเพราะผมผมผิดพลาดเองตอนนั้นเสียหน้าอยู่ในมือผมแล้ว
แม่นายตายเพราะราชสีห์ทั้งห้าริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้น้องเพจะไปไหนพี่เขาจะป่วยหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ฉันเห็นเขาอ่านจดหมายนั่นนะเขายังไม่พูดอะไรเลยสักคำแกก็ไปชวนพี่พบคุยสิฉันไม่กล้าว่ะเธอไปชวนคุยดิไม่เอาไม่กล้าเหมือนกันมาซื้อกาแฟบึ้มดูแลลูกค้านะน่าโอเคไหมก็ท่านนายจะเอายังไงต่อไปอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะผมจะหาเสียหน้ามาคืนแฟนคุณให้ได้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องนั้นนะคุณมาซื้อกาแฟงั้นผมขอตัวนะผมสัญญาผมจะหาของมาคืนแฟนคุณให้ได้แต่ก่อนสินายคุณไม่ได้ครับรับได้ดีครับอะไรของเขาอ่ะทำไมถึงคิดว่าเราเข้าข้างพี่บอมตลอดเวลารู้ไหมว่าคนเขาเป็นห่วงป้าจริงฮัลโหลพี่บอมน้องเพชรอยู่ที่ไหนคะนี่พี่แวะไปหาไม่เจอเลยอ่ะพี่บอมไปอยู่ที่ออฟฟิศเพย์แล้วเหรอคะพอดีเพย์มาแบงค์นะคะให้พี่ไปรับไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่บอมเพย์กำลังจะถึงแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
คนตัวมันดูดิมันต้อนเงินไว้ที่ไหนหรือเปล่าเจอของมีค่าอะไรก็เอาไม้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเอามันนะไปทิ้งไว้ถังขยะนู่นเลยเฮ้ยมันเป็นใครไม่รู้ครับนายเมาแล้วไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวเอามันขึ้นไปข้างบนอะไรที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับตัวมันทำลายให้หมดครับนายเอาเฮ้ยไปปล่อยปล่อยกูมันขึ้นไปเลยปล่อยกูท่านเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมราชสีข้าเองก็คงอยู่ได้อีกไม่นานละเลือดช่วยให้ข้าอิ่มท้องได้แต่ไม่ได้รักษาอาการใกล้ตายของข้าได้นะข้าใช้เสียนวิรูปักหน้ากับท่านแล้วแต่ท่านใช้มันแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ส่งผลอะไรเลยเสียงวิรูปักนาคสามารถช่วยชีวิตคนปกติได้แต่ชีวิตของข้าตอนนี้อยู่ได้ด้วยมนต์อาคมมันก็เลยไม่ส่งผลอะไรไงท่านแล้วเราจะทำยังไงต่อต้องหาผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าถึงจะต่อชีวิตข้าได้แต่สมัยนี้ไม่มีคนแบบนั้นแล้วท่านอย่าเสียเวลามาช่วยเหลือข้าเลยเอาอำนาจและกำลังไปเพื่อฟื้นฟูการบอกจะดีกว่าบารมีของเซียนเอลาปัฒนาทำให้ข้ามีอาวุธและกำลังพลจำนวนมากถ้าเซียนเอลาปัฒนายังอยู่กับข้าอีกไม่นานข้าจะกอบกู้การบอกได้ในไม่ช้าพลังของเซียนนาคนั้นยากจะควบคุมหากจิตของท่านไม่พร้อมพลังอำนาจของเสียนนาคมันจะย้อนกลับมาทำลายตัวท่านหากท่านมีเวลาต้องรีบฝึกสมาธิเพื่อที่จะใช้อำนาจในการควบคุมเสียนนาคให้เร็วที่สุดข้าพยายามฝึกใช้พลังของเสียนนาคอยู่เสียนเอลาปัฒนาเป็นเสียงที่มีพลังจากน้ำแต่ข้าใช้นั้นได้น้อยนิดเหลือเกินท่านจงจำไว้ราชสีห์ยิ่งท่านมีฌานตบะมากเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งใช้พลังจากเสียงนาคได้มากเท่านั้นเสียงนาคแต่ละเสียงมีฤทธิ์และบารมีแตกต่างกันไปเมื่อไหร่ที่เสียงหน้ารวมตัวกันครบสี่เสียงพลังอำนาจจะมากมายมหาศาลเป็นร้อยเท่าทวีคูณแต่รายละเอียดข้าก็ไม่ได้รู้เท่ากับพวกนาคุสาท่านข้าว่าท่านพักผ่อนก่อนดีกว่านะเราท่านได้เบาะแสของเสียนชัพยาปุตตนาคแล้วหรือยังข้ายังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยเสียนที่สามควรจะปรากฏตัวแล้วมันต้องมีอะไรผิดป
งั้นข้าไปหาเสียงที่4ก่อนได้ไหมทุกอย่างมันมีเวลาของมันการพบเสียงหน้าก็เช่นกันมันขึ้นอยู่กับลิขิตเราต้องเจอเสียงที่3ก่อนถึงจะเจอเสียงที่4ข้าเข้าใจข้ามีเวทมนต์และอาคมไว้คอยช่วยเหลือท่านอาคมของข้าเป็นอาวุธลับที่ใครก็ยากต่อก่อนได้แต่ข้าจะช่วยท่านได้อีกไม่กี่ครั้งหลังจากนั้นข้าก็จะดับสูญข้าจะไม่ใช้พลังของท่านถ้ามันไม่จำเป็นข้าอยากให้ท่านอยู่ดูการหมอกกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งจงใช้พลังของข้าอย่างชาญฉลาดมีอีกเรื่องที่ข้าอยากเตือนท่านองค์หญิงพิณฑาหรือเพทายผู้หญิงคนนี้อันตรายกับท่านที่สุดหากท่านมีโอกาสก็ฆ่านางซะเพทายริมฝั่งลำคองดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำคองดังมีมนต์สะกดไว้ขอครับได้ข้อมูลเดียวแล้วครับเมื่อวันก่อนกองปราบปรามได้จับเครือข่ายแก๊งค้าวุธสงครามแล้วเราก็สอบถามข้อมูลมาว่าเจอลูกค้ารายใหญ่และพวกนั้นก็คือแก๊งราชสีห์ครับจ้าแล้วพวกมันบอกหรือเปล่าว่าส่งของกันที่ไหนพวกมันบอกว่าส่งของกันที่โรงร้างครับแต่เราโชคดีครับผู้กองที่เราแกะรอยรถตามพวกมันไปในที่ซ่อนของมันครับงั้นรีบขอหมายจับเราขอกำลังเสริมเราจะบุกมันทันทีอย่าให้มันตั้งตัวได้ครับก่อนเฮ้ยเป็นไงบ้างครับกองทั้งหมายค้นหมายจับไม่อนุวัตเลยเอ้าเขาให้เหตุผลว่าการสอบสวนของเรามีปัญหาหลักฐานไม่รัดกุมเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายซะเองเนี่ยผมให้เด็กจากการโอนเงินไปให้ท่านแล้วท่านพอใจไหมครับคุณราชสีห์ใจปั้มจริงๆเลยนะครับมันยังน้อยไปครับสำหรับความเมตตาที่ท่านมีให้ผมเล็กน้อยครับผมพูดไม่กี่คำเองต่อไปนะครับจะไม่มีใครกล้าไปยุ่งธุรกิจของคุณราชสีห์อีกแล้วขอบคุณครับผมจะได้ตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่สักทีผมจะได้สบายใจถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณราชสีห์แจ้งผมมาได้เลยผมจัดการให้ครับท่านสวัสดีครับขอบคุณนะหมดอย่าเพิ่งท้อสิคะผู้กองอย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แหล่งกบดานของราชสีห์แล้วไม่มีหมายก็ช่างหัวมันสิคะหมดหมายความว่าไงผู้กองไปไหนฉันไปด้วยค่ะตาเป็นไรอ่ะทำไมทำตาแบบนั้นอ่ะนี่เอาน้ำยาล้างตาหน่อยไหมอย่าทิ้งไว้นะเดี๋ยวตาแดง
เก็บเอาไว้ล้างตาผู้กองนะคะตาไม่มีแววเลยจริงหมดว่าไงนะกาแฟอร่อยนะคะแค่อยากรู้ว่าคุณซื่อสัตย์กับคุณแฟรงค์แค่ไหนแล้วมันธุระอะไรของแกก็ผมอยากรู้อ่ะที่แกควรจะรู้ไว้คือฉันเป็นแฟนเจ้านายแกแล้วแกเองก็ควรจะทำตัวให้มันเหมาะสมโหจริงเหรอถ่ายตอนคุณเดินออกมาด้วยคุณอยู่ในนั้นประมาณ2ชั่วโมงแล้วไงในคลิปมันมีอะไรหรอคุณคิดว่าแฟรงค์เป็นคนโง่เหรองั้นก็ช่วยอธิบายให้มันชัดเจนสินึกว่าผมจะรักไก่เหรอไม่หรอกผมไม่ใช่คนทำอะไรเสี่ยงผมจะอธิบายคุณฟังชัดๆก็ได้นี่คือที่กบดานของราชสีห์และผมว่าแฟนก็รู้ได้ว่าคนที่วางยาท่านเลขาและขโมยเสียนนาคไปก็คือราชสีห์แล้วถ้าเกิดแฟนได้เห็นคลิปของผมแล้วเนี่ยต่อให้เป็นคนโง่แค่ไหนก็ต้องรู้ได้เลยว่าคุณเคยอยู่แฟนตอนแรกฉันก็คิดว่านายเป็นแค่บอดี้การ์ดธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้ฉันก็รู้แล้วแหละว่านายเองก็ฉลาดเหมือนกันเขาเรียกว่าคมในฝักแต่รู้ไหมคนที่ฉลาดเนี่ยก็ขี้ระแวงเกินไปเพราะว่าฉันไม่ได้รู้จักราชสีห์และไปที่นั่นก็แค่คุยธุรกิจเท่านั้นก็เป็นไปได้ถ้างั้นผมจะไปบอกแฟรงค์และให้แฟรงค์ตัดสินใจเองดีกว่าว่าจะเชื่อคุณไหมเดี๋ยวนายต้องการเท่าไหร่ผมไม่ต้องการเงินแล้วงั้นนายต้องการอะไรคุณไงตกลงได้หรอก
คงจะไปเดี๋ยวนี้ครับฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว ว่าคุณช่วยแล้วนะขอบคุณค่ะไปกันเลยครับกองไปค่ะเสียเองเสียเธอไปค่ะคอยดูต้นทางให้ผมด้วยนะค่ะเฮ้ยกบมาช่วยเคลียร์ห้องนี้หน่อยเดี๋ยวแขก VIP เขาจะเข้ามาครับคุณน้องคุณน้องจะไปไหนโอ้ยคุณพี่ค่ะคือหนูปวดเฉยอะค่ะนี่มันที่สำหรับพนักงานเขาอ๋อห้องน้ำอยู่ทางนี้คุณน้องโอ้ยมันเต็มหรือเปล่าคะพี่ไม่เต็มคุณน้องตามคุณพี่พาเด็กค่ะมาตรงนี้เลยค่ะเร็วๆมาเลยจ้ามาเลยพี่อยู่ตรงไหนคะบูชาท่านข้าสรรเสริญท่านขอพลังแห่งท่านทำลายตะบะพี่เป็นไงบ้างแกร่งขึ้นเรื่อยๆพี่เหมาะที่จะสืบทอดพลังเสียงนั่นจริงถ้านางไม่เชื่อฟังก็ฆ่านางซะเราทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านเพราะว่านางมีเชื้อสายของกันเสียงที่3
ชื่อชัพพยาบุตรนาคเป็นนาคสีรุ้งเป็นนาคที่มีความงดงามมากที่สุดพลังของเสียนนาคเมื่อใช้คู่กันแล้ววางอาวุธแล้วมอบตัวซะปฏิบัติการลงมือคนที่เธอมองไม่เห็นและไม่เคยเป็นสิ่งสำคัญได้แต่หวังดีตรงนี้มานานซ่อนคำบางคำตลอดมาอยู่ห่างไกลคำว่าพร้อมก้มหน้ายินยอมต่อชะตาต้องการแค่ให้ไปไม่หวังได้มาไม่อาจเอื้อมคว้าไม่เป็นไรเต็มใจเป็นคนรักต่อให้ไม่ถูกรักก็เป็นสุขนักแล้วหัวใจดูแลด้วยความรักไม่จากไปไหนปกป้องเธอไกลไกลเสมอได้ส่งเธอไปจริงฝันได้ยิ้มให้กันเมื่อพบเจอหวังดีที่อยู่ข้างหลัง